ดีฮะโหทำไมมันแรงขนาดนี้อ่ะมันสะสมได้แค่อาทิตย์ละ10 ตัวไงพี่เขาเลยเล่นรีบเคลียร์กันให้หมดมันได้ไปกี่ตัวแล้วอ่ะก็เอาของให้หัวแดนแทงมันเลือกไปตีดิได้นับของเจ้านกชั่วร้ายดูอีกกูทุลุมโบราณมันรังแกหนูโอ้เฮ้ยตายตายวาเคียไม่อยากตายไม่มีค่ะโหยไอ้เหี้ยมันจะตายเพราะว่าไอ้ลูกน้องมอนแม่งยิงอ่ะแล้วถ้าเราตายลูกน้องมันคือเจมแตกเปอร์รถโอ้โหก็ไอ้มอนโง่ๆที่บาซิมนี่แม่งตอดเลือดแค่แบบ10-20ก็จริงไงแต่แบบอีพูตูลุมมันทำให้เลือดเหลือแค่นั้นน่ะแล้วมันก็โดนตัวเล็กตอดอ่ะยิบนกเหี้ยไม่เอาหัวแดงตีแทนง่ายกว่าแก้มันช้ากว่าจะแก้เสร็จก็ดึกแล้วคุณต้องไปไล่ตีบอสอีกตีคนเดียวด้วยนะใช่เอ้ยค้างก็ได้ประดับขอบทองมาโง่ๆก็อาจจะได้เลเทนเอกโทคือประดับเอโทอะประมาณนี้โอ้โหเลือดเหลือ400แล้วตัวเล็กมันไม่เลิกต่อจะเที่ยไอ้เหี้ยกูจะตายเพราะมึงนั่นแหละโอ้โหยังดีที่หนูได้ตรงนี้วันมีใครกล้าทิ้งไว้ไหมล่ะโอ้โหหนูต้องหลบยังไงกับอีทหารโอฮอนเซ่ที่พวกเคียนเนี่ยพวกบาซิมเนี่ยตีพูทูลุมแล้วหนูโดนดาเมจและไอพวกบาซิมยากมากใช่4 นาทีแล้วเนี่ยเดินเหลืออยู่ 30% มันสุ่มนี่เจอที่บาซิมใช่ก็โชคดีที่บาซิมเพราะว่าไม่ต้องกลัวไข้แดดแต่ก็โชคร้ายที่มอนแม่งเยอะบางคนไปเจอที่จันเซียวอ่ะแล้วล้มมอนจันเซียวตายแทนแล้วก็คิดในใจทำไมกูต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงอะไรอย่างนี้ด้วยวะเจอที่ไหนมาลาเดอร์หรือเปล่าใช่
ไม่ตายโว้ยพุทธลุงไม่ควายกูวาคิลี่ มากล่องพุทธลุงจะมีเลเทนโอเกอร์นักบันทาร่าบาซิลิสแหวนจันเซียว ใช่ประดับทองตามความยากง่ายของมันโอเกอร์